ีสันสวยงามแบบนี้เก็บไว้กินได้เป็นปีๆเลยค่ะคุณผู้ชมหน่อไม้นึ่งค่ะวันนี้เราจะมาทำหน่อไม้นึ่งด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าฝนนี่หน่อไม้ออกมาเยอะแยะเลยนะคะวันนี้แม่นางจะมาชวนทุกคนถนอมอาหารด้วยการนึ่งหน่อไม้เอาไว้กินได้เป็นปีๆเลยค่ะทิ้งเอาไว้ยังไงก็ไม่บูดไม่เน่าไม่เสียนะคะนี่เลยค่ะหน่อไม้ที่กำลังขึ้นมาสวยๆออกมาเยอะๆเดี๋ยวเราจะมาจัดเตรียมหน่อไม้ของเราตัดเอาไปนึ่งกันค่ะคุณผู้ชมเป็นการถนอมอาหารที่ดีทีเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมกันค่ะแม่นางเตรียมหน่อไม้ที่หักมาเต็มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปอกเอาให้เหลือแต่ข้างในค่ะนี่เลยค่ะแกะตรงเปลือกด้านนอกออกแบบนี้เลยนะคะเราจะแกะเอาขึ้นไปจนให้สุดตรงปลายเลยค่ะในส่วนของปลายหน่อนี้เราก็จะตัดออกเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใช้มีดช่วยได้เช่นกันนะคะค่อยๆแกะออกไปแบบนี้เอามีดหั่นช่วยนะคะเพื่อนๆจะใส่ถุงมือก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันน่าสะดวกแบบนี้ก็ทำแบบนี้ได้เลยค่ะแต่แนะนำให้ใส่ถุงมือนะคะเพราะว่าเขาจะมีขนที่ทำให้เราระคายเคืองแล้วก็คันตามเนื้อตามตัวตามมือได้ค่ะเนี่ยค่ะใส่ถุงมือแล้วก็ระวังกันนิดนึงก็ได้เช่นกันนะคะเนี่ยค่ะแม่นางชินแล้วนะคะในส่วนปลายนี้ก็ตัดออกไปได้เลยค่ะตัดออกไปแบบนี้เลือกเอาหน่อที่สวยๆนะคะได้ขนาดส่วนเล็กเกินไปเราก็เอาไปต้มเก็บไว้กินกับน้ำพริกก็อร่อยทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเดี๋ยวแม่นางก็จะไล่ทำให้เสร็จเลยนะคะแกะออกแล้วก็ตัดในส่วนของด้านล่างนะคะส่วนโคนที่ติดดินมานี่แหละค่ะเราทำให้เสร็จเรียบร้อยทุกอันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่นางก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดอีกทีนึงค่ะปอกเสร็จแล้วก็จะได้หน่อไม้ขาวๆอวบๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเราตัดเรียบร้อยแล้วก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทำความสะอาดกันเลยค่ะนี่เลยค่ะแม่นางก็จะล้างให้น้ำไหลผ่านเอาพวกฝุ่นต่างๆแล้วก็ขนที่ติดมานะคะออกให้หมดเลยค่ะหลังจากที่ล้างทำความสะอาดเสร็จเราจะเอาเข้ามาทิ้งเอาไว้ให้เสด็จน้ำสักพักนึงก่อนนะคะถึงจะเอามาบรรจุใส่ถุงค่ะนี่เลยค่ะได้มาแล้วค่ะเสด็จน้ำดีแล้วแม่นางก็จะจัดเรียงลงไปในถุงนะคะส่วนถุงที่นำมาใช้นี่ก็โดนความร้อนได้นะคะเป็นถุงสำหรับใส่อาหารร้อนค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเป็นถุงใสใส่อาหารร้อนนะคะจัดเรียงลงไปเลยค่ะส่วนโคนเราก็จะเอาไว้ด้านล่างนะคะส่วนด้านปลายของหน่อไม้เราจะเอาขึ้นข้างบนให้เขาตั้งคันขึ้นมาแบบนี้นะคะเรียงไปตามความยาวของถุงเลยค่ะใส่ให้พอดีนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีมากก็แบ่งไปใส่อีกถุงนึงได้ค่ะเราจะนึ่งทีละ 2-3 ถุงนี่เลยค่ะหรือใครมีมากก็หรือว่ามีภาชนะใบใหญ่สำหรับนึ่งเราก็ทำทีละเยอะๆได้นะคะอันนี้แม่นางมีนึ่งไม่กี่ถุงนะคะก็จะใส่เรียงไปแบบนี้เลยค่ะนึ่งในหวดเอานะคะวันนี้จะมาชวนทุกคนนึ่งแบบโบราณนึ่งแบบบ้านๆกันเลยค่ะนี่ค่ะได้ออกมาแบบนี้จัดเรียงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมัดปากถุงนะคะการมัดปากถุงจะไม่มัดให้แน่นสนิทค่ะแม่นางจะมัดแค่พอหลวมๆนะคะให้ไอ้น้ำสามารถออกมาได้นะคะนี่เลยค่ะมัดแค่พอหลวมๆเลยค่ะเราเตรียมหน่อไม้ของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจุดไฟในเตาเตรียมตัวนึ่งกันเลยค่ะนึ่งกันที่สวนนี่ละค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศแบบบ้านๆเลยค่ะใช้เตาถ่านนะคะวันนี้แม่นางจะใช้เตาถ่านใช้หม้อนึ่งแล้วก็หวดนี่เลยค่ะแบบบ้านๆของเรานี่แหละค่ะเอามานึ่งหน่อไม้กันค่ะส่วนข้างล่างแม่นางก็จะเอาหน่อที่เราจะต้มเป็นท่อนเล็กๆชิ้นเล็กๆใส่ลงไปนะคะด้านบนก็ใส่หน่อไม้ของเราลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆจะทํา 2-3 ถุงก็ได้นะคะให้พอดีกับหวดที่เราตั้งไว้นี่เลยค่ะเราจะไม่ใส่ให้แน่นเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาเลยหวดของเราออกมาค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะคุณผู้ชมทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามารอกันค่ะอีก1ชั่วโมงมาเจอกันค่ะหน่อไม้นึ่งของเราหน้าฝนนี่อากาศดีหน่อไม้ออกมาเยอะ
เราใช้วิธีแบบนี้ถนอมหน่อไม้ของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมตั้งเอาไว้แบบนี้เลยค่ะกำลังระอุได้ที่ค่ะมาดูกันค่ะหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปหน่อไม้นึ่งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวนาจะดึงขึ้นมาให้ดูค่ะหน่อไม้นึ่งที่พร้อมที่จะเก็บนะคะจะมีน้ำสีเหลืองๆใสๆนะคะออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นน้ำของหน่อไม้นะคะที่จะใช้หล่อเลี้ยงเขาให้อยู่ได้นานๆเลยค่ะคุณผู้ชมห้ามเทน้ำเหลืองๆใสๆนี่ออกจากถุงเด็ดขาดเลยนะคะพอเขาจะใช้หล่อเลี้ยงหน่อไม้ให้อยู่ในถุงได้นานๆไม่ขึ้นราเลยค่ะแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เน่านะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นหน่อไม้ที่นึ่งเอาไว้กันนะคะน้ำใสๆสวยๆหลังจากที่เราเอาเขาออกมาจากหวดแล้วนะคะเราจะไม่ให้เขาเย็นนะคะให้ยังมีความร้อนเหลืออยู่แต่ว่าให้เราสามารถจับถุงได้ค่ะนำถุงที่ได้มามัดปากถุงให้สนิทเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกอีกใบซ้อนกันเก็บไว้เลยค่ะเพื่อป้องกันถุงด้านในขาดนะคะถุงหน่อไม้ที่นึ่งเสร็จแล้วเราจะเอาเขาไปห้อยไว้นะคะห้อยไว้ตามไม้ตามราวไม้ก็ได้เช่นกันค่ะไม่ต้องเอาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเราจะเอาเขาห้อยไว้ด้านนอกค่ะไว้ในที่ร่มอยู่อุณหภูมิปกติได้เลยค่ะเวลาจะนำมารับประทานนำมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ต้มเอาน้ำที่มีรสขมเฝื่อนออกก่อนค่ะนำมาประกอบอาหารได้ตามชอบเลยค่ะก็เป็นการถนอมอาหารแบบง่ายๆเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะใครมีหน่อไม้เยอะๆทำไว้กินกันเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ